ไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูแก้แบบนี้อย่าเพิ่งแก้ไปที่การนำส่งของ TikTok นะครับแต่ให้แก้ที่ความคิดของเราก่อนครับถ้าวันนี้ไม่มีคนดูไลฟ์สดคุณก็เหมือนกับว่าคุณกำลังฝึกยังไงแหละครับจะมีโอกาสไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วที่คุณจะกดปุ่มไลฟ์สดจริงๆแล้วคุณได้ซ้อมพูดจริงๆเลยได้แต่งตัวจริงได้พูดจริงแอคชั่นจริงครับแต่ในขณะที่เดียวกันครับคุณไม่สามารถที่จะไปฝึกหน้ากระจกได้หรอกแน่นอนครับคุณคงไม่ทำการบ้านกับตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าการฝึกแบบนี้มันดีที่สุดแล้วและถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ามันมีคนดูแค่3คน5คนมี10คนล่ะคะโหคุณครับไอ้5คน10คนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในห้องประชุมเนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะตอนที่โอป้ากรุ๊ปโคชชิ่งนักเรียนนะครับมีประมาณสัก20คนนะในห้องก็ถือว่าเต็มห้องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในออนไลน์เราไม่เห็นตัวตนของคนเราก็เลยมองว่าอุ๊ยเป็นชื่อคนมีน้อยจังเลยแต่ไอ้จำนวน5คน10คนเนี่ยโอป้ามองว่าเยอะมากเลยนะครับจงทำงานกับทุกคุณภาพที่คุณสร้างนะครับคำว่าทำงานกับคุณภาพที่คุณสร้างคือวันนี้มีคนเนี่ยเข้ามาดู5คนคุณสร้างคุณภาพกับ5คนนั้น5คนนั้นก็เสียเวลามาฟังคุณแล้วนะครับแสดงว่าเขาต้องเห็นบางอย่างที่เจ๋งๆของคุณหรือบางครั้งเนี่ยคุณมีคนดูแค่3คน3คนเนี่ยเขาสละเวลาที่ต้องอยู่กับสามีกับลูกเนี่ยมานั่งฟังคุณแน่นอนครับคุณจงใช้เวลานั้นเนี่ยให้มันมีคุณภาพทั้งกับตัวคุณเองแล้วก็กับเขาเหล่านั้นเมื่อคุณเต็มที่อย่างเงี้ยได้ทุกๆวันนะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาที่คุณดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จะเริ่มมีถามแฟนคลับมากขึ้นนะครับใครที่คิดว่าทำได้พิมพ์เลยครับว่าฉันทำได้โอไปสารสวัสดีครับ